อ่ะมาค่ะต้องมูฟเข้าวงค่ะแวมไพร์อีสปอร์ตอุ้ยแต่ว่าเป็นลายเดียวกับอินฟินเลยนี่ไงวนมาอ้ำสไตล์ฉีกมุมออกโอ้โหมีโอกาสปะทะกันสูงค่ะถ้าขับมาในลายเดียวกันแบบนี้ใช่ครับผมแล้วเมื่อสักครู่นี้กลางวงเป็นเชลเตอร์นะสามารถไปจับจองที่หลุมได้ก็หูตรงนี้ได้ยินเสียงรถแล้วฮะมาตายวนกลับมาอีกทีนึงเปิดฉากยิงกันแล้วครับแวมไพร์แล้วเป็นสไตล์ที่อาจจะปิดขอบวงเล่นด้วยนะครับแวมไพร์สปอร์ตโอ้ไทยไฟฮะไทไฟเจอกันเองอ่ะแล้วดูปูสมองเอาไว้เตรียมเล่นเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่สโตนเกรเนตไปแต่ว่ามันไกลไปหน่อยค่ะหลบไม่ได้เราเป็นขอได้เปรียบกว่านะครับการยืนโซนของแวมไพร์ครับตัดภาพมาที่เธอเสียเข้ามาคนเดียวมีก็หมายไม่สวยนะขับรถออกเลยแต่จังหวะออกรถมันเฉื่อยแล้วสเปรย์มามีคนกดให้ยังดีที่เพื่อนคอร์ทให้อยู่ครับแม่แต่ไม่รอดโอ้แล้วโล่งแบบนี้โล่งอุ้ยยังดีมีเนินให้หลบไปได้ไหมก็หมายแต่เลือดไหลเลือดมันไหลบรีทิ้งเรียบร้อยค่ะเป็นคิวของพอชไปโอ้โหคือเพื่อนค้ำสวยนะแต่จังหวะอีกฝั่งนึงในโดนเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายนี้ไม่จบอินฟินกับแวมไพร์ระเบิดบึ้มไม่ถึงอะเฉิดตีปั๊มเลือดมาได้แล้วเอ็นเจก็ผมไปส่วนโซอาร์น้องดาวเช่นเดียวกันครับผมบริเวณทางขวาของไมต้ามีก้าไปได้เย็นครับเฟสที่3มีคิวฟีรัวๆขึ้นมาไอเซนเหยียดใส่โซนิกไปแล้วมีก้าเก็บเย็นออกจากเกมครับผมจิมมี่ไปได้มีก้าเทนน็อกกันมันหยดเลยครับดอนเบกดีมกับกิ๊กแฟบยัดมาฮิฟไฟของทันไนได้มาครับสกายแอลช็อตนี้และแดงรูทไปแถมจิมมี่ด้วยครับงานนี้ดูเหมือนดอนเบกดีมวิกฤตกว่านะครับเหลือคนเดียวที่ยืนอยู่เป็นแอคโคและปาระเบิดอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้จำไว้ไหมอันนี้จำไว้ไหมจอดนี้มีมิดเพย์เออร์เลอร์เพย์ให้เห็นนะเกมนี้คือสองลูกเลยป่ะเมื่อกี้เหมือนจะสองลูกนะลูกแรกพลาดแล้วลูกสองยังพลาดอยู่โอ้ไม่ได้เปิดประตูปาโอ้น่าจะรวนรวนเหมือนกันค่ะเอ็กโคโดนชุดเดียวเพื่อนหายหมดแบบนี้ดอนเบรกดีมค่ะหัวตารางอันดับที่ห้า75คะแนนตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วโอ้เอ็กโคค่ะต้องเล่นแบบนิ่งๆเลยไม่แต่ว่าอีกไฟนึงเหมือนจะแยกกันไปแล้วหรือเปล่าแวมไพร์กับอินฟินก็ยังดีแหละแต่เอ็กโคนี่คือต้องเก็บคองอเขาแล้วนี่ไงไปพูดถึงไม่ได้เลยโทนี่เคกับน้องเชอร์ตี้เอสไปกำลังจะเกรเนตไปอีกหนึ่งลูกยิงสเปรย์ไปแล้วเรียบร้อยเป็นลาเวนคอร์ได้เชอร์ตี้เอสเก็บออกจากเกมโลแกนสวยขึ้นมาได้ลาเวนคอร์เหมือนกันไทไฟยังไม่จบยังคงต่อเนื่องอยู่แต่ว่าวงหนีอีกแล้วใช่ครับโอ้โหแล้วดีกลับมาทางซ้ายแวมไพร์ถือว่ายังสวยนะแต่ว่าต้องเคลียร์กันแล้วครับถ้าเคลียร์กันได้ตรงนี้สวยแน่นอนครับทั้งสองทีมาแวมไพร์โทนี่เคเปิดน็อกได้ก่อนครับแต่ว่าเราเป็นคอยังไม่โดนซ้ำนะต้องยืนโซนกันให้ดีค่ะ B11 ยังไงขับฉีกมาเอ้าเราแทงกับไปได้ RNG น็อกดาวไปเซอร์เซียเหลือกันอยู่2คนที่แอคทีเวทอยู่พยายามยิงรถไปตัดภาพมาตรงนี้ค่ะไดอาร์ตถือเกรเนตกับช็อปเปอร์เคนนี่ก็มีเกรเนตเหมือนกันแล้วปาลงไปตรงฝั่งช็อปเปอร์แล้วเรียบร้อยน็อกดาวมาได้ค่ะเอาแล้วก็เหลือแค่ไดฮาร์ทที่ยืนอยู่ในมุมนี้จะสามารถเล่นได้หรือเปล่าโอ้โหแต่มุมมันเสียเปรียบกว่าใช่ครับผมแล้วระเบิดอีกหนึ่งลูกของเคนนี่ปาออกมาแต่ยังดีที่ไม่ถึงน็อกดาวน์ครับผมเอาละไอเจขึ้นมาได้ไดฮาร์ดกลับไปรีเซ็ตเลือดกันหน่อยให้เพื่อนคานดูยังไงก็ต้องเสียอยู่แล้วครับหนึ่งคนแม็กเลเวลเปิดหัวบอยซิลได้ถึงด้านหนึ่งแถมแม็กเลเวลได้บอยซิลจากเกมไปแล้วแถมปาระเบิดในสโมคตรงนี้น่าจะไม่โดนครับผมไม่รีบไปจวดใส่ลิโบบอยแล้วเขาแม่แรนดอมมีคนขับผ่านมาไมกี้อีกหนึ่งลูกของแถมไม่โดนครับอยากจะมาก็มาเลยเนาะเอ้าแต่ว่ามุมนี้เซอร์เซียเหลือแค่2คนค่ะแต่ว่าต้องแยกย้ายไปก่อนนะเพราะว่าวงบีบแต่ไม่เป็นไรเขาไปรอได้เอาละค่ะเซอร์เซียยากและรถก็เกือบระเบิดแล้วด้วยในจังหวะที่เขายิงทิ้งไว้ใช่ครับไปกับแยกย้ายก่อนกับเซอร์เซียแต่ข้างหน้าก็มี BM เหมือนกันต้องมูฟเข้าวงทั้ง3ทีมต้องเอาแล้วดิโอ้โหปานขโมงเซอร์เซียลำบากแล้วครับมีแค่1คิวออกไปครับเพราะว่าข้างหน้า BTR เขาอยู่กันครบเลย3คนนะค่ะลงมาปั๊มให้เสร็จสิ้นก่อนน่าจะต้องทิ้งรถเลยไหมก็อยู่ยังได้อยู่นะขับได้อยู่พามาเซมนายครับโอ้โหแต่เข้าวงมาเจอใครบ้างมาหน้า2ทีมไปได้กระดานเจไปได้เคนแนนครับผมแล้วขึ้นมาเก็บงานได้ครับ BTR จับคนช้า1นาอีกทางด้านหนึ่งพอติจาอีวอนมิสเซอรี่ไปเปิดเดฟแล้วสันไหนไปได้มีก้าอีกครับผมโอ้โหเป็นเพื่อนกันนาไปได้กันทำไมจะเวฟไปได้แดมรูทอีกหนึ่งทีได้น็อกได้น็อกใช่ไงก็ได้น็อกไงจะเวฟกับไปเก็บแดมรูทเราจะเกมไปเอาแล้วค่ะมุมนี้แวมไพร์ยืนโซนได้จังหวะที่แยกกับอินฟินแต่คือก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่หรอกถูกต้องเขาเรียกว่ายุติเอาไว้เท่านี้ก่อนว่าพื้นที่เล่นเนี่ยก็ถือว่าโล่งพอสมควรเลยค่ะใช่ครับผมแต่ในบ้านนี้ยังไม่จบนะเอ็กโคนี่คือยังอยู่ได้ยังเนียนอยู่เขาเรียก
ก็คือไม่ค่อยเนียนหรอกแต่กิ๊กแฟนแบบว่าจ้องไว้ก่อนกลายมาว่าจะโดนโฟกัสจากแวมไพร์ด้วยหรือเปล่าอะไรครับวงกำลังอัปเดตอัปเดตนะครับอีก45วินาทีอัปเดตไปรัวซะแล้วฮะครั้งหลังเข้าครับทีมซีเคทยังไงแวมไพร์จะปล่อยฝั่งนี้ไปเล่นกับซีเคทก่อนหรือเปล่าเอาเลยครับเป็นไฟ4ต่อ4ไฟใหญ่อีกไฟหนึ่งของแวมไพร์ครับผมโดนดาเมจจากแกรเนตมาเลยเป็นคอประมาณ30ไหลใส่โดนสเปรย์คืนไปยังไม่มีดาเมจแล้ววิ่งเข้าหาสิ่งก่อสร้างก่อนสเปรย์ฝ่ายดาเมจคออุ้ยแล้วมีดาเมจติดมาแล้วตะโกนครับผมได้ไหลใส่มาก่อนครับด้วยแกรเนตลูกนี้สวยงามอีกลูกหนึ่งอีกลูกแต่ว่าเป็นลิฟต์บอยไม่ได้ไดฮาร์ดน็อคดาวน์ลงไปลิงไม่ได้ไหมมีน็อคดาวน์เหมือนกันแล้วโดนเป็นคอเรียบร้อยซ้ำไปได้เอาละได้เปรียบนะ2คนเท่านั้นแต่ฟรีเกินฟีก็ระเบิดเก็บ1แล้วเขาลากเลยเหลือจะเชื่อเขาลากเลยครับผมตอนนี้เคเทรดคืนมาได้เหมือนกันครับผมแต่เสียชีวิตไปแล้วทางขวาคนท้ายเฮลตันไกลๆโดนคอมาจากในเชลเตอร์ครับผมเป็น GE แล้วเรียบร้อยเลยฮะตรงนี้เสียดายนะเขาแบบเที่ยวมากครับผมซ้ำเลยใช่ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่าเหลือกันแค่3คนค่ะสำหรับแวมไพร์ไรมอนไปได้เคนนี่ไปเหมือนกันนี่ฮิวฟีดรีเลียนนิดหน่อยนะแล้วดูค่ะเพลย์บุ๊กโดนช้ามาจากเพอร์ซิจ้าเขาขับลมแล้วกักซีขับเข้ามาเปิดให้เพื่อนก่อนยังไงคู่กูนี่โดนไปแล้วข้างหลังมาด้วยเรียบร้อยโอ้ครูไม่ไหวกับนักเรียนนะจอดนี้ไม่ใช่คนละครูถูกทอทีจีอีขึ้นมายังน็อกดาวอยู่กับเฟสแคนยังไงครับเมล่าง้างเนตมาคนสุดท้ายของเฟสแคนแล้วยังไม่มีคิวติดมือออกไปด้วยก็แล้วเดินแรงแกงหกสองคนสองคนหนึ่งเอาดิเอาละฮะหนึ่งไหวไหมไทก้าบ้าพลังรีโหลดหนึ่งทีเขาเล่นกับสมุกเพื่อนเขารีพอร์ตนะเพื่อนเขารีพอร์ตเพราะเพื่อนเขาน็อกดาวอยู่เขาสแปมเข้ามาเขาตอนนี้มาดูเมล่าสกิลจูมาแล้วเมล่าเขาในเดียวเมล่ากระสุนหมดดึงมาเรียบร้อยไม่ไหวเฟสแคนจบ12มีคิวเดียวอีกแล้วครับโอ้เขาดึงเชิงหนาอะไรมาชิบะชงเฉยเออฉันนี้อยู่ดีก็ชงนะโอ้แต่มันมีเขาเพื่อนรีพอร์ตอยู่ไงนั่นหนึ่งกระโตนไปดับเบิลน็อกดาวน์ครับผมกับโทนี่เคฮะใส่ยูดูอาร์แอนแล้วไหลมาเก็บงานเลยครับโอ้โหแวมไพร์ยืนโซนได้ดีเหมือนกันถึงแม้จะเหลือ3คนยูดูตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วปั๊มยาก่อนเราเวนคอยังไงคะโอริโยคนสุดท้ายขอญาติฉีกเลยละกันไม่ยุ่งแล้วไปลากเพลสเมนต์ดีกว่าหาพื้นที่ก่อนแต่เกมนี้แวมไพร์8คิวไปแล้วนะท่านผู้ชมฮะคิวเยอะที่สุดในเกมนี้นะตอนนี้ท่านผู้ชมชนทุกทีมอ่ะค่อยๆไล่มาแต่แอบเสียดายเหมือนกันที่ไปโดนตัดไปก่อน1จังหวะแบบทีมสวีเดนเขาใส่สูงเหมือนกันแต่ทีมสวีเดนเองก็เสียหายค่ะเหลือแค่คนเดียวแล้ว5คะแนนเองนะตอนนี้เขาซ้ำ100ไงตะกี้ฮะเขาซ้ำ100ไงฮะซ้ำ100ไงซ้ำแบบว่า 100% น่ะอ๋อโอเคหา2นี่ผมจะหลุดนะน้องเอ้ยนะคือว่าซ้ำรอยอะไรซ้ำ100 100%โอเคเฮ้ยแล้วไม่มีที่เล่นยังเหินอยู่รถแม่ควันขึ้นแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะควันข้าวเหนียวเลยไก่ย่างตรงนี้หิวแหละจอดได้ไหมจอดได้โอ้ยมุกของกินอยู่แล้วนะตั้งแต่วิธีแล้วละนะหิวจริงดูทรงละเอาละค่ะเหลือคนเดียวโอ้โหยังดีที่หลบลงมาก่อนนี่เกม3แล้วนะใช่ไหมใช่2หิวจัดไงพักเกม3แล้วเรียบร้อยเลยครับเมอร์นัทบอยออกมายิงโอริโยยูดูจบ11มี1คิวครับผมโอ้ตอนนี้ส่งมั่วซั่วเหมือนกันนะทั้งคู่เลยยังไงดีคะเจเนซิสเหลือ3คนมีแล้ว4คิวแต่ภาพมามุมนี้ค่ะอินฟินมิก้าไม่ได้อยู่ไฮน็อกดาวลงไปอินฟินยังเล่นได้เซตโซนกันเอาไว้โอ้โหเกมนี้มองยากนะครับว่าใครจะได้ไก่แต่ GE พัฒนาจากสัปดาห์แรกมาเยอะพอสมควรเลยนะครับอืมใช่ค่ะเอาจริงเป็นทีมที่ทีมไฟต์ถูกตั้งแต่ในวีคหนึ่งเลยนะใช่ครับผมเป็นการแก้ปัญหาทุกจุดใช้อย่างนี้ดีกว่าอืมค่ะกลับมาในวีคที่2เล่นได้ดีขึ้นครับแล้วไปตัดยางซักซี่ครับผมขออยู่บรรจงมาค่ะถามจริงฮะเน้นจัดเลยครับผมสมายสวยจัดใช่อ่ะตอนแรกเนี่ยคอยางอยู่ดีๆได้คนน็อกดาวน์มาเฉยเลยแต่ว่ายังซ้ำไม่ได้มูนี้ยังมีสโมคปิดมูไว้แล้วมุมนี้ GE ใกล้ๆกับอินฟินเหมือนกันโอ้โหไปกองข้างบนค่อนข้างเยอะฝั่งขวาเชลเตอร์แล้ววงทดิดล่างเนี่ยเอาล่ะไงเขาเมเปิลฮะแวมพายยึดได้เป็นไฮกราวด์ที่สุดและน่าจะยิงคนที่อยู่เชลเตอร์ได้ครับผมตรงนี้แค่ระวังกิ๊กแฟมนี่เขาสเตลขึ้นมาพอเลยใช่ค่ะเอาล่ะค่ะกลายว่าทีมที่กองกันอยู่ฝั่งขวาต้องลงมาเข้าวงแล้วจานเฟงก็ทายไว้ดีแวมพายอย่าลืมนะเฮ้ยเหลือ10ทีมค่ะ29ชีวิตเอ้าก็ใช่ไงเชียร์ยังไงดีเบรกฟัดโอ้หิวอีกแล้วตรงนี้ยังไงฮะล็อกขาดเลยครับอยู่ด้านนอกวงทั้งคู่นะครับแต่ดูจากมินิแมปเนี่ยฝั่งของอัลเตอร์อิโก้เนี่ยโดนบูโซนช้ากว่านะครับ
เซตโซนกันเอาไว้แต่ว่าเวสแครี่ไปได้ตรงซินน็อกดาวจังหวะนี้หมุนมาเจอกันค่ะกับบ็อกซ์เกมมิ่งแล้วเกรเนตได้อีกหนึ่งน็อกดาวอ่ะแล้วมีปัญหาแล้วเวอร์นะ GE ท่านนี้เอาทุกทีมเลยแล้ว BN ตัดใจเอาหูเดินเคลียร์บ้านแล้วไฟหยอดมาแบบเผาไปทั้งคู่เลยก็ติดไฟโดยแมรี่จั่วใส่เอ้ยโอ้ดีเบียระยะนี้เข้าหัวเฉยเลยท่านผู้ชมมาเบรกแต่ตะเบติดหัวเข้ามาแม็กเลเวลน็อกอีกหนึ่งโอ้โหจังหวะจะขับมาช่วยนี่ไงสกินนี้การเฟโฮของดีแต่โตเข้าไปได้แล้วว่าน็อกดาวหมดเลยโจนที่10ไปกับ BME แค่2คิวเท่านั้นและ GE มาเก็บงาน2คนของ BN ครับผมไอ้ของบ็อกขออภัยโอ้ตรงนี้เหลือจะเชื่อครับ7คิวอยู่3คนใช่ไฟดุมากค่อยๆแบบว่าเล่นแบบคือเลือกเลยที่จะเข้าทำแล้วทำได้เห็นสิค่ะเก็บของกันไปโอ้โหมีเกรเนตมีสโมคให้เล่นและยังมียานพาหนะอีกแล้วมูฟต่อต้องมูฟเข้าวงโอ้แต่ข้างบนนี่คือยังถือว่ากองกันแน่นๆอยู่เลยยังไงครับมานะบอยครับปูสโมคเอาไว้เหลือ3คนแต่ว่าน่ากลัวจริงโอ้แต่เกาะเนี่ยใกล้และใกล้แตกแล้วเฮ้ยเราไปเจอเฮลตันเฮลตันนี่ต้องนิ่งเลยเพราะเหลือคนสุดท้ายอะอัมสไตล์ไปเลยสักซีน็อกดาวแล้วจังหวะมูฟออกแล้วเอาตัวอีโก้มิก้าขอไปกำลังจะเก็บเฟรนติกแล้วลาป้าไปได้ว่าหมดเลยอย่างนี้เอาตัวอีโก้ลำบากแต่ถ้าเปมาดอกนี้โปเตโต้คนสุดท้ายครับผม AE ไม่มีที่เล่นแต่ตรงนี้ GE เหมือนจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่เตรียมผู้เล่นเป็นหนึ่งคนของแปดทีมสุดท้ายเหมือนนัดบอยกับเวคแครี่สองคนแล้วเนทลูกนี้ย้อยไปปากหลุมช่างมาตั้งแต่เมื่อวานแหละครับเวคแครี่คือไปนอนคิดมาแล้วแรงลมเท่านี้ปลาประมาณนี้โอ้น้ำหนักดีฮะการกระทำดีความคิดอ่ะดีแบบนี้ยังไงฮะไปเรื่องกันแล้วน้องเอ๋วันนี้เดี๋ยวตันยังเรียนอยู่ในห้องน้ำแล้วผีขวามาขอเบียร์ไม่น็อกเกือบไปอ่ะแต่ว่าเปิดจุดเรียบร้อยแล้วโอ้โหโดนโฟกัสแต่ทุกทางมานะบ่อยกำลังจะเคลียร์เฮลตันแต่ว่ามุมนี้ยังหลบได้อยู่ UMP ยังไง UMP กับ AKโอ้ยังไม่ได้ค่อยๆเดินยังไม่กล้าเล่นสู้กับยูไฮอ่ะไปเก็บเรฟเฟอร์ออกจากเกมไปแล้วที่11ไปได้ยูไฮน็อกดาวเหมือนกันจังหวะที่ยิงเก็บตัวท้ายไปเพชรจ้าจบอันดับที่7ค่ะมี4คิวหือระเบิดของเวแครี่ถามจริงจีเข้มปัดเลยแต่แวมไพร์ปิดความเข้มไปฮะใช่ค่ะด้วยการใส่น้ำแข็งให้มันจางลงไปแล้ว11คิวฮะท่านผู้ชมเอ้ยแวมไพร์อยู่ดีจะมาก็มาเนาะ10คิวไปแล้วตอนนี้แวมไพร์ทีมไทยของเราติดมา2ทีมกับอินฟินกับแวมไพร์ต้องรอลุ้นและต้องรอลุ้นและแต่ว่าก็ต้องระวัง BTR อินโดแล้วก็กิ๊กแฟมจากมาเลเซียเหมือนกันโซนนี้ต้องเข้าวงค่ะอินฟินใกล้ๆเนี่ยก็ BTR ต้องเข้าเหมือนกันใช่ครับผมแวมไพร์ฮะ 100% เฮ้ย 100% มันน้อยไปเปล่าพี่เฟม 300% แวมไพร์เออมันต้องอย่างงั้นอุ๊ยว่าพอ300ปุ๊บลาป้าโฟกัสเลยแต่ยังไม่น็อกไงเพราะว่าเมื่อกี้มีเกาะกำบังจาก 300% ไปไม่หลุดนะน้องเอ้ยหลุดนะไม่แต่วงอัพเดทหนีแวมไพร์แบบนี้ไม่สวยนะแล้วเขาเข้าไปเล่นในอินโพซิชั่นก่อนครับจอดลงโล่งเกินมันมีเนินบังอยู่ยังได้แล้วสไนพยายามที่จะขับมาช่วยยังไงดีมุมไกลๆมิก้าเปิดจุดลาป้าก็โฟกัสเหมือนกันโอ้โหลำบากแล้วคิดแฟมป้าขอไปโอ้โหแล้วไปนอนข้างๆกันอย่างนี้เรียบร้อยชนะจะมาช่วยแต่กลายว่าน็อกดาวแทนเพื่อนเนินมุมนี้ยังยืนได้กับแวมไพร์แล้วมาชุบได้ไหมมิก้าตัดสินใจเล่นแล้วเฮ้ยเอาแล้วค่ะโฟกัสสโตนเจออัมสไตล์โล่งเรียบร้อยน็อกดาวไปได้โอ้สโตนมาจัดเกมนี้สิยิงช้ากว่านะแค่แต่เข้าทุกเม็ดติดทุกไม้ช็อตนี้ตะเปฟีเข้ามาจากโทนี่คแต่เนทลูกนี้เนทโอ้แต่มันไกลนะต้องโดดมาแล้วระเบิดไปก่อนระเบิดไม่ถึงจริงฮะมุมยืนของอินฟินมีแค่รถกับโขดหินให้เล่นค่ะโอ้โดนยิงกดมาจากแวมไพร์แล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยกิ๊กแฟมเขารีเซ็ตกลับมาได้พี่เฟมครับผมเหลือกัน2คน BDR ตลบหลังอีกทีนึงเฮ้ยแล้วเห็นแล้วสโตนยิงค้ำจากไกลๆเกรเนทของโทนี่เคกำลังจะปาใส่อินฟินหรือเปล่าแล้วมุมนี้เรียบร้อยมิก้าน็อกดาวิ่งหนึ่งทีใช่ครับผมแล้วปาไปได้มิก้าด้วยครับผมตอนนี้เคระเบิดเก็บอัมมาตายไปแล้วเป็นดับเบิลน็อกดาวของโทนี่เคครับผมระยะนี้ปาถึงครับแล้วดูโทนี่เคปิดเกมไหมเอ้าแต่ว่าโลแกนยิงแฉลบหัวมาเฮช็อตโทนี่เคน็อกดาวสโตนจะลงมารีเซ็ตค่ะปูสโมเอาไว้ก่อน
แต่มารีเซ็ตโทนี่เคแล้วเรียบร้อยไหลตายเบสิเบตเป็นโทนี่เคได้คิวไปแล้วจบเลยค่ะอินฟินมี1คิวกลับมาโฟกัสกับกิฟแฟมใหม่เหลือแค่สไนป์คนเดียวอ่ะเหลือ2คนรอภัยเขาดีเซ็ตขึ้นมาได้ใช่ฮะแล้วบรรจงขอมาของลาเวนคอครับผม MK14 โอ้มีเหลือ9นัดเคาะโอ้เกินปุยมุ้ยนั่นน่ะดิฮะลาเวนคอแล้วสไนป์เหลือคนสุดท้ายแวมไพร์ 300% ของจันเฟมแน่นอนอยู่แล้วในนี่แล้วมูฟเลยมูฟไปเล่นกับโทนี่เคแล้วก็สโตนค่ะค่อยๆเดินมาฉีกมุมลาเวนคอฉีกมุมให้เอารถมาเป็นบังเกอร์แล้วยิงรถทิ้งไปฝั่งซ้ายโฟกัส BTR อู้แล้วยังเล่นต่อเหลืออยู่2นะเก็บกระสุน7มาลูก7มาแล้วเป็นนิก้าที่ไปโดนลาป้าเอาซัดกันเองแบบนี้หวานเจี๊ยบดิท่านผู้ชมโอ้โหเล่นกันไปเลยเล่นกันไปเลยค่ะบีดากับกิ๊กแฟมทีมไทยขออนุญาตนั่งดูแป๊บและมุมนี้เราเป็นคอพยายามจะยิงเหมือนกันแล้วลาป้าได้หลายตาเป็นมิก้าเหลือคนเดียวแล้วกิ๊กแฟมไหนกำลังจะโดน BTR ปิดงานอีกนิดนึงแวมพายก็ยิงอยู่นี่ไงเป็นคิวของโทนี่เคค่ะเก็บสไนป์ไปกิ๊กแฟมมี8คิวโจอันที่3แล้วสเปรย์มาเจ็บหนักมากหลอมหลอมเลยลูกนี้ของโทนี่เคยอนเรียบร้อยหนึ่งแล้วกดมาขาดเม็ดเดียวขาดเม็ดเดียวยิงขาแล้วปูตอนมันเรียบร้อยท่านผู้ชมครับแวมพาอีสปอร์ตจากประเทศไทยค่ะมาแล้วตามแซดเลยท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ค่ะแวมพายโอ้วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์ค่ะเซตโซนกันดีจริงๆค่ะสำหรับแวมพายแล้ววงเนี่ยคือพื้นที่ไหนได้เปรียบสุดครับผมพอเขาโฟกัสกันเองปุ๊บชิลเลยแบบนี้คือรอได้แล้วยังไปเก็บคิวจากสไนป์มาได้อีกโอ้โหลาเวนคอร์โทนี่เคเชเวนและสโตนค่ะวันนี้สโตนยังคงต่อเนื่องนะออนไฟเรื่อยๆเลยใช่ฮะ MVP จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโทนี่เค9คิวดาเมจทำไป 1,285 ไม่แบ่งเพื่อนเลยบ้าจัดนะจริงนี่คือแบบเป่าหัวครับโอ้ของแท้ของแท้ของแท้เมืองไทยเขากลับว่านี่ผมเก็บสิทธิ์ตัวเองนะค่ะวีคแรกผมพาก3วันใช่ไหมวันนี้ผมพากแวมพายได้ไก่ทุกวันเฮ้ยวันนี้2วันแรกผมไม่ได้พากแวมพายไม่ได้ไก่วันนี้กลับมาพากแวมพายได้ไก่โอ้โหเกินไปบ้าอาจารย์มาแล้วดิท่านผู้ชมครับแมตช์แรงกิ้งครับผมแวมไพร์สปอร์ต16อีลิมครับโอ้โห26คะแนนครับผมอันดับที่2เป็นกิ๊กแฟมครับ13คะแนนเท่ากับ GE เฮ้ย GE 2เกม10คะแนนบวกทั้ง2เกม PR 9ครับ Infin 5 Pertija 5ครับผม AE 4ครับผม3คะแนนมี3ทีม Ticket Box Gaming Playbook BN กับ Tertia 2คะแนนครับอยู่ดู1คะแนนเฟส1ดอนเบรกดีมาเต็ม9 1โอ้เฟสคะแนน2เกมถือว่ามีปัญหาแล้วนะครับใช่ค่ะทุกทีมมีคะแนนติดไม้ติดมือไปหมดเลยแต่ว่าท้ายตารางเนี่ยเป็นคะแนนคิวล้วนเลยนะไม่แปลกที่ทีมอื่นๆเนี่ยเหลือไม่ค่อยครบ4คนเพราะว่าโดนตัดกันไปก่อนนั่นเอง